จุงก้าสวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นๆวันนี้นะครับวันนี้ก็มากันที่สวนไฉไลนะครับนี่แหละครับเป็นสวนเกษตรอีกที่หนึ่งครับพอดีวันนี้มีกับดักกุ้งนี่แหละครับจัดมา4นะครับมาลองก็อย่างที่บอกครับว่าครั้งก่อนเนี่ยก็จะเป็นขวดเนาะแต่เขาจะต้องทำในที่ห้วยแล้วกันแต่นี่เป็นสระก็น่าจะไม่หายก็เลยจัดมาครับวันนี้แค่4ก่อนลองดูครับซึ่งก็สระครับก็หลายเยอะครับตรงนี้เป็นอะไรนะก็น่าจะมีพวกแนวกุ้งแนวอะไรอยู่นี่ครับโอ้โหดูดิครับสระนี่เยอะมากเยอะมากโอเคครับก็คงจะไม่ถึงดินหรือถึงโอเคตักไปเนาะด่าๆเลยก็ลองดูครับเพราะว่ามีคนแนะนำบอกว่าให้วางถึงดินเพราะกุ้งมันจะถึงนั้นด้วยก็เลยอ่ะจัดไปครับเอาละเหมาะเลยดังอ่างง่ายแล้วก็ไอ้ลงตอดตะลินดูด้วยดูด้วยฝั่งนี้ก็น่าจะวางๆเอาอย่างนี้เอาลองดูไปกันครับจะมาหรือเปล่าเขาต้องคอยลุ้นดูแล้วกันครับจากหมายนี้รู้สึกว่ามันจะอันนี้ไปนี่เหมาะอยู่โล่งๆนะคือเพื่ออุกาซูมก็ทุกเอ้ยกำม้อนเนี่ยวางคือเวลาเนาะโอเคจะดันลงนุ่งนะท่านโอเคโอเคคือแล้วนั่นแหละครับเหมาะเลยคือเพื่อนั่นแหละนะครับโอ้ดูปลาซิวมันตอมเลยนะปลาซิวมาเยอะเลยครับได้กลิ่นนะครับผมปลาซิวเสร็จละบานนี่นี่นะครับโอเคครับอีก2อันเดี๋ยวจะล้างทางนู้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามผลงานกันพรุ่งนี้แล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้มากู้นะครับมากู้ไอ้ที่ดักปลาซิวที่ว่าดักกุ้งนะครับมากู้ตัวที่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ดูนะรู้สึกว่าเก็บเงียบนะครับเก็บเงียบเข้าหรือเปล่าอย่าครับเข้าปลาซิวนะครับปลาซิวได้นะครับมีแต่ปลาซิวตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่กุ้งไม่เห็นเห็นมีนะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ปลาซิวที่สองนะครับเข้าแต่ปลาซิวกุ้งไม่เห็นไม่มีนะครับกุ้งมีเป็นพวกหัวอาหารก็ไม่มีดูนะครับตัวนะครับหลังที่3อันที่3อันที่3เข้าจะมีไหม
โอ้อยู่ปลานิลเยอะนะครับอยู่เนี่ยลอยเต็มเลยนะครับปลานิลก็ตัวก็ประมาณ2นิ้วโป้นะครับเยอะตัวที่ตายก็มีน้ำที่สามนะครับหลังที่สามเรียกว่าตัวที่สามตัวหลังที่สี่นะครับหลังที่สี่จะได้ไหมเอ้ยตัวนี้เข้ามากหน่อยก็จะปลาซิวนะครับปลาซิวหลังที่สามมือปลาซิวก็เอาเดี๋ยวรอบหน้าจะเอารำนะครับรอบหน้าจะเอารำก็รอบหน้าจะเอารำดูนะครับมาคั่วเอารำก็แล้วมาคั่วคลุกด้วยอะไรดีล่ะคลุกด้วยเป็นมารำคั่วพวกไส้กับปลาก็ได้นะครับก็เอฟซีเขาบอกมาก็ลองทำดูนะครับทำเป็นไออาหารที่ใส่ดักกุ้งที่ชิคกี้พายดูตัวไอที่ใส่กระป๋องคกนะครับกระป๋องคกชิคกี้พายไปดักกุ้งนะครับที่ห้วยกับทางข้างก่อนนะครับกับลูกสิวะก็ไปดักกันจากนั้นก็เข้าแต่กุ้งนะครับนั่นหัวหานปลาดุกคลุกด้วยกะปินะครับอันนั้นกุ้งข้าวทีนี้มีหัวหานอย่างเดียวนะครับมีกุ้งแล้วมีแต่ปลาซิวนะครับตอนนี้มีปลาซิวเอาไว้ที่ก่อนนะครับเรามาดูนะครับกดจะเทดูมันจะได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ3 งานนะครับ